ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มีอยู่กันในเกม Civilization 6กับยงเลอร์นะเรากำลังสร้างกำแพงกันอยู่ใช่ไหม แล้วก็การท่องเที่ยวท่องเที่ยวเราจะรอดไหมเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็สะสมพวกผลงานแล้วใช่ไหมนี่ครับก็ยังดีเรามีลิลิกให้ซื้อไหมต้องมีผมเว้นจากการอัดเกมนี้ไปนานมากเรามีศาสนาใช่ไหมโอเคนะครับอะไรเนี่ยอาเชอร์เวฟอ๋ออันนี้ไงขึ้นบุญใช่ไหม ขึ้นบุญ เนี่ยแล้วเราก็ต้องมาสร้างกำแพงกั้นขึ้นบุญกัน โอเคครับตรงนี้ก็ตั้งเมืองได้นะเรามาตั้งเมืองเลยไหมไหนๆเฮ้ยตรงนี้ก็เราได้ยุคทองอันนี้ด้วยนี่ใช่ไหมซื้อดีลเลอร์กับคนตั้งเมืองได้ถูกลงนะพอดีโอเคพอดีเลยแล้วผมก็อัพยศให้กับแมกนัสแล้วด้วยนะโอเคสร้างคนตั้งเมืองไม่เสียประชากรครับจัดเลยถ้าเราเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เน้นตั้งเมืองไปเลยนะโอเคตรงนี้ทำกำแพงไม่ได้ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราจะทำอะไรนะอ๋อผมจะทำเป็นโมไอใช่ไหมเนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตัดไม้ถ้างั้นตรงนี้ทำเป็นโมไอให้หมดเลยแล้วกันผมจะตัดไม้อะไรตรงนี้ให้ออกให้หมดเลยเดี๋ยวทำไมทำโมไอไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้ครองอำนาจเอ๊ะแต่ว่าอะไรนะทำไมบาเตยมันได้ห้าเลยแบบมันมีโมไอใช่ไหมแล้วเราก็มีอันนี้บาเตยนี่ผมอ่านบาเตยนะแต่จริงๆไม่รู้อ่านว่าอะไร บวก culture นะครับแล้วก็บวก1 culture ให้กับทุกๆbonus resource แล้วก็ entertainment complex อ๋อก็คือเรามี bonus resource ตรงนี้ใช่ไหมสองที่ปาเตยก็จะเยอะแต่ถ้าอันนี้เนี่ยถ้าทำ moi ติดกันตรงนี้มันก็จะได้เป็น moi 3ที่ใช่ไหม moi ถ้าสร้างติดกับ moi มันจะได้บวก1 culture นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 2 2ถ้าเราทำปาเตยตรงนี้ทำได้ปะปาเตยต้องอ่านก่อนปาเตยนี่มันสร้างติดกันไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นปาเตยอีกที่ก็ต้องเป็นตรงนี้แล้วมันก็จะบวกแค่3ผมว่าทำเป็นโมไอให้หมดเลยดีกว่านะแต่ทำไมมันทำไม่ได้วะอ๋อมันติดป่านี่ไงเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนโมไอมันห้ามสร้างติดกับป่าครับโอเคแล้วก็มันมีทำกำแพงต่อส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งเมืองเพิ่มอีกนะเน้นไปที่การใส่เนี่ยใส่อะไรวะไอเขตอันนี้ตรงนี้ก็ทำได้นะแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้ยังไม่ได้ทำเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาเมืองนี้สร้างคนตั้งเมืองออกมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้ก่อนเนาะดีไหมหรือเราควรหนีไปตั้งตรงนี้ก่อนดีไอ้สองที่นี้มันควรไปตั้งได้แล้วนะผมว่าโอเคถ้างั้นเราลงมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่สิเรามีคนที่จะลงมาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย เนี่ยคือไม่ได้อัดนานมากจนลืมไปหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เรือของเราอันนี้คนนี้ยังไงเนี่ยผมว่ากลับบ้านมาอยู่แถวนี้ก่อนนะมาคุ้มครองบ้านตัวเองก่อนส่วนเมืองนี้เดี๋ยวเราเนี่ยตรงนี้ทำเป็นรีสอร์ทได้เนาะแต่ว่ากำแพงมันทำบนพื้นน้ำท่วมไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมทำเป็นผืนฟาร์มให้หมดเลยนี่นะครับแล้วเราก็ซื้ออันนี้ให้เลยวอเตอร์มิลจะได้บวกข้าวหนึ่งหน่วยกับพวกนี้นะโอเคส่วนเรือเราอันนี้สู้ได้ครับสู้อู้บิลเดอร์ฟรีอู้มีดัมมอนมาเดอร์บะมอดอ๋อก็ชอบถ้าเรามีพื้นราบเยอะ ใช่ผมจะเอาพื้นราบไปทำฟาร์มเนี่ยอู้ตรงนี้ก็ต้องทำนะเนี่ยโอเคเรเนซองส์เอร่าจบใน8เทิร์นเอาล่ะผมขอเช็คเปิดประเทศหน่อยสิจริงๆเราต้องส่งพ่อค้านี่ไงแล้วยังเจอไม่ครบเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นทหารม้าผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้เดินมาเลยครับแล้วเราเดี๋ยวผมเช็คศาสนาของตัวเองก่อนว่านี่ไงมันไปเดี๋ยวผมต้องไปลบศาสนาออกโอเคเดินมานี่ก่อนเดี๋ยวผมส่งคนนี้เดินโอเคศาสนาตัวเองกลับมาก่อนนะบิลเดอร์ไปไหนแล้วเนี่ยอัปเกรดพูดได้ดีขึ้นนะครับเจอแล้วไม่ต้องไปสำรวจอาไซอัส
อ่ะเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีก่อนเลยเปิดประเทศด้วยนะครับแล้วก็พันธมิตรผมจะเป็นกับใครนะพันธมิตรด้านวัฒนธรรมจริงๆก็อยากมาตั้งเมืองแถวนี้เหมือนกันนะตั้งภายในของโรมเลยอ่ะเดี๋ยวทำฟาร์มให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำตรงนี้กับตรงนี้ให้มันเป็นผืนฟาร์มสามเหลี่ยมยังไม่เป็นพันธมิตรกับใครแล้วกันนะคือยังไม่รู้ว่าควรไปตั้งเมืองที่ไหนดีถ้าเป็นไปได้ก็ตรงนี้ผมเป็นด้านวัฒนธรรมกับไบซันไทน์ดีไหมไม่ใช่บาบิลอนชอบจำสลับกันไบซันไทน์นี่คนไหนนะมันจะมีคล้ายๆหน้าคล้ายๆกันหรือว่าแบบคาแรคเตอร์มันคล้ายๆกันในแบบว่าบางอย่างโอเคเมืองนี้ผมทำเฮอร์มิทาจกันแล้วกันนะเราจะได้ใส่นี่จริงๆมันทำอะไรได้บ้างนะทำเฮอร์มิทาจไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้ผมจะให้เมืองนี้เป็นอาร์ตเมืองนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อาร์ตหรือเปล่าเพราะว่าเรามีปิงการ่าอยู่นะครับปิงกาล่าขึ้นความสามารถนี้ได้บวก 100% นักท่องเที่ยวนะครับให้กับผลงานอาร์ตดนตรีแล้วก็งานเขียนนะถ้างั้นเมืองชังซ่านี่ต้องมีทุกผลงานใส่ไว้ก่อนเลยจริงๆเราควรให้เมืองที่ทำ Government Plaza เป็นเมืองที่มีหลายๆอย่างแต่ว่าตั้งมันแล้วกันครับเอาเมืองนี้ก็ได้ เมืองนี้ประชากรเยอะกว่าเมืองมีฐาน63ด้วยเหรอเราทำอะไรได้บ้างเนี่ย Industrial Zone เขตอุตสาหกรรมไหมเขตชุมชน Entertainment Complex ชุมชนก็อยากทำนะแล้วเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อน Industrial Zone ถ้าเอาไว้ตรงนี้ผมอยากทำเขตอุตสาหกรรมให้มันครอบคลุม2เมืองนี้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราทำไว้ตรงนี้ก็ได้พอดีเลยบวก4จะได้ข้าวแต่ว่าทำเถอะนะไอ้เมืองใหม่เราจะได้มีเฟืองด้วยนะครับมันจะมีสิ่งปลูกสร้างแฟคทอรี่นะที่จะทำให้ได้ไอ้นี่6ช่องแล้วก็เดินไปแจก AI แทนที่จะแจกเราปะโถไอเอ็ดรีเควสเป็นไงบ้างอ๋อเอ็ดรีเควสอันนี้ช่วยเราใช่ไหมโอเคตัดไม้ก่อนคนนี้เดินไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมซื้อบิลดเออร์ที่เมืองนี้แล้วกันนะเรามีการ์ดบิลดเออร์คนใหม่ได้2ชาร์จอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหมดยุคทองแล้วนะซื้อบิลดเออร์ออกมาก่อนยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับออกมาเลยเนี่ยมาสลายฝันไอ้เมืองกำแพงของผมเนี่ยแย่มากเดี๋ยวเรามาทำกำแพงเลยก็ได้ไหมมาทำเลยอ้าวพี่มาอยู่อะไรแถวนี้เดินมาต้อนรับก่อนเลยจะขึ้นบกหรือเปล่าพิซิเตอร์เรามากำจัดศาสนาอื่นออกซะนะขอบคุณครับสำหรับคณะทูตทั้งหลายดีจังเลยสงบสงเงี่ยมประเด็นคือแบบว่าท่องเที่ยวปกติผมต้องวางแผนเยอะกว่านี้นะว่าวางแผนเมืองโอเคอ้าวนี่ไงวันนี้กบฏมาหาเราแล้วผมอัพปิงกาล่าเลยแล้วกันนะบวก 100% นักท่องเที่ยวครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเราเป็นไงบ้าง5หน่วยโอ้โหแต่โรมนี่วัฒนธรรมเยอะมากโอเคอย่าลืมขายม้าขายเฟืองขายดินประสิทธิ์ขายให้หมดเลยครับเอาทองมาซื้อผลงานศิลปะดีกว่านะคะแนนโหวตนี่ก็ขายไปไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับเอาเป็นทองมาดีกว่าเนี่ยจริงๆอยากได้ผลงานอื่นละผลงานศิลปะนะครับมีอู้ luxury resort ซื้อมาก่อนโอเคแฮปปี้ทุกคน red work portrait มีไหม landscape ก็ไม่มีเหรอผลงานศาสนามีอยู่นะซื้อมาใส่ไว้ก่อนนั่นแหละดีที่สุดแล้วเพราะว่ายิ่งมีนักเขาเรียกว่ามีตัว generate tourism เร็วแค่ไหนยิ่งดีนะครับเหมือนมันเป็นกราฟอย่างนี้ใช่ไหมถ้ากราฟเราแบบว่าชันตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะชันขึ้นไปเรื่อยๆนะมันก็จะชนะเร็วกว่าคนอื่นโอเคซื้อมา มีสามรูปพอดีโอเคไม่ซ้ำด้วยนะแต่อันนี้ซ้ำเดี๋ยวต้องหาพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพิ่ม
โอเคครับตั้งเลยโอ้แล้วเราก็อยากทำอะไรก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนละกันแล้วเราก็ลงนี้เพิ่มไว้ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมซื้อยุ้งฉางให้นะครับก็เราซื้อด้วยเฟซได้ไหมไม่ได้อนุสาวรีย์ซื้อมาจะว่าไปเรามีที่ทำอุทยานได้เลยไหมตอนจะได้ทำไว้ก่อนเลยตรงนี้ก็ทำได้นะแต่ส่วนใหญ่เราแถวนี้ทำได้นะไหนขอดูหน่อยเรามีจริงๆมีตรงนี้เอ้ยไม่ได้เราทำเขตวิทย์ไปแล้วไม่น่าเลยเรา ตรงนี้ทำได้นะเนี่ยพอดีเลยแต่เราต้องเอาคอกวัวออกเพราะฉะนั้นก็เอาบิลเดอร์มาตรงนี้แล้วกันครับเปลี่ยนเขตวิทย์เป็นอุทยานไปเลยแล้วกันนะโอเคแล้วเรามีตรงไหนอีกไหมไม่ค่อยมีนะแถวนี้น่าจะทำได้นะมีตรงนี้ที่หนึ่งเดี๋ยวเราเอาเหมืองออกครับเพราะว่าเมืองนี้ตอนนั้นเราทำเหมืองเพราะอะไรนะแข่งสร้างวันเดอร์อะไรสักอย่างอันนี้ปะน่าจะใช่นะสร้างโคลอสเซียมโอเคแล้วก็มีที่ไหนไหมผมว่ามีแค่ตรงนี้แหละนะที่ทำได้เดี๋ยวมาร์กเป็นอุทยานไว้ก่อนสองแห่งต้องเอาบิลเดอร์ออกมาเพิ่มนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทางนี้ก่อนแล้วกันนะรอปลูกป่าแล้วก็เปลี่ยนการ์ดได้ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนอะไรไหมโบนัสช่องติดโฮลี่ไซต์เหรอมันมีโบนัสช่องติดเขตอุตสาหกรรมอยู่ปะแต่ก็ได้น้อยนะจริงๆเราควรบูตค่าวิทย์เยอะกว่านี้นะเนี่ยแต่เราก็กำลังทำกำแพงอยู่อะผมว่าทุกอย่างโอเคแล้วหรือว่าเราจะเปลี่ยนไอ้การ์ดตังเป็นการ์ดค่าเฟสดีผมจะได้เอาเฟสมาซื้อบิลเดอร์ได้เยอะกว่าเดิมนะโอเคเอาแบบนั้นแล้วกันครับเดี๋ยวเมืองนี้รีบๆทำเธียเตอร์สแควร์ให้เสร็จแล้วเราก็อุ้ยไม่ได้ทำกำแพงเลยผมว่าย้ายเหลียงไปอยู่เมืองอื่นดีกว่าไหมเมืองไหนมันทำเสร็จแล้วบ้างเนี่ยกำแพงไม่มีเลยซื้อเอาก็ได้ โอเคซื้อบิลเดอร์เพิ่มครับเดี๋ยวต้องใช้อีกเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาทำไอ้อะไรนะโอเคครับเดี๋ยวต้องมาทำโมไอไม่รู้ว่าเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่านะเกมมันไปทางนี้แล้วครับมาเดินดักต้อนรับไว้เรือของเราอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ได้คิดเลยว่านั่นไงปักไฟแล้วโอ้โหมีพวกมาเสริมอย่างนี้เราต้องซื้อเพิ่มนะครับอินควิซิเตอร์สองตัวมันสู้เก่งเหรออ๋อมันโอ้มันเป็นดีเบเตอร์แล้วคนเนี้ยตายได้เลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วคนนี้โดนดักแบบเยอะมากมีทางเดียวก็คือถอยลงมาทางนี้นะครับก็ให้คนนี้มาบังทางนี้โอเคน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น วันนี้ทำกำแพงเสร็จแล้วด้วยนะเรายังไม่มีเธียเตอร์สแควร์เลยเฮ้แต่ผมอยากทำคริสตัลรีเดนทอร์แล้วอะมันต้องทำนะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะทำก่อนเลยครับจะได้ไหมต้องมีพ่อค้าเพิ่มไหมเอามาเสริมเฟืองหน่อยหรือไม่ก็ขอพื้นที่เมืองอื่นมาขอเฟืองมาก่อนนะแล้วก็ส่วนเมืองนี้ผมเอาพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพิ่มแล้วกันนะอาร์ตมิวเซียมซื้อสวนสัตว์มาด้วยนะโอเคแคมปัสทำสักทีหนึ่งสิแล้วก็ขายครับแอมเบอร์ซื้อลักเชอรี่รีสอร์ทได้อีกไหมไม่มีแล้วเนาะขายเพิ่มครับคะแนนโหวตนี่แหละขายได้ขายดีโอเคเราใส่ผลงานจิตรกรเพิ่มได้นะมีใครขายผลงานเพิ่มอีกไหมเนี่ย Landscape Portrait Sculpture โอเคไม่มีสร้าง Entertainment Complex ทิ้งไว้นะครับคนนี้อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นมาเราจับกระเบนกันถัดไปแล้วกันส่วนคนนี้สู้ไม่ได้ยืนรับไว้เฉยๆแล้วกันนะ
ตั้งเลยครับตัดไปโอเคเราทำฟาร์มแถวนี้ได้นะนี่ทำเหมืองนี่ก่อนแล้วกันนะโอเคเอาไปขายครับขายอย่างเดียวทุกอย่างขายได้หมดเลย ซื้อลุงฉางให้แล้วก็อนุสาวรีย์ซื้อด้วยไหมเมืองนี้ตั้งมาเราทำอะไรได้บ้างตั้งมาซื้อแล้วก็ทำกำแพงอย่างเดียวเลยดีไหมเนี่ยจริงๆเราลากกำแพงมาถึงนี่ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราลากไว้ก่อนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ้อมอย่างนี้ดีไหมขึ้นมาถึงทางนี้แล้วกันโอเคที่ทะเลทรายไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะต้องการบิลเดอร์เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนนี้ทำกำแพงทำเลยบิลเดอร์เดี๋ยวมาช่วยกันครับแล้วก็ผมต้องการพิพิธภัณฑ์ไอ้นี่ด้วยนะพิพิธภัณฑ์ขุดอะโบราณคดีโพลิไซต์ทำไว้ดีไหมติดถ้าติดแม่น้ำก็จะดีนะรู้สึกว่าทำตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวขอที่มาแล้วลงโพลิไซต์ไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมซื้ออนุสาวรีย์ให้ด้วยไปคนนี้มายืนไว้แถวนี้ก่อนทำฟาร์มให้เรียบร้อยครับนี้เน้นโตอย่างเดียวเดี๋ยวส่งบิลเดอร์มาช่วยเพิ่มเหลือกี่เทิร์นเนี่ย5เทิร์นใช่ไหมใช้เฟซซื้อบิลเดอร์ให้หมดเลย อ่ะมาดูเกาะแถวนี้สิมีที่ให้เราตั้งอะไรเพิ่มไหมแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเรามาเอาเกี่ยววัวทิ้งแล้วรอปลูกป่าเดินไปเลยครับอยากมาตั้งเมืองแถวแถวตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ส่งพ่อค้าให้กับพวกเกาะนี้ได้นะพ่อค้าให้กับคนที่อยู่เกาะแถวแถวเนี้ยได้หมดเลยนะก็ต้องไปเปิดเส้นทางให้มันค้าขายได้โอเคได้จิตรกรมาแล้วครับแล้วก็เมืองนี้เจอตรงโอเคกำแพงครบแล้วเนาะวอเตอร์ปาร์คก็น่าสร้างนะตั้งเมืองเลยแล้วก็ตัดไม้ตรงนี้ได้เนาะแล้วเราก็ต้องลงท่าเรือไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้วางแผนท่าเรือเลยแต่นี้ยังไงก็ต้องลงเดี๋ยวซื้อลุ้มฉางให้นะครับอนุสาวรีย์ด้วยโอเคทำโพลิไซต์อยากได้เธียเตอร์สแควร์ที่ทำฟาร์มเอ้ยตรงนี้เป็นพื้นเรียบปะไม่ใช่เนาะหรือเอาไว้ตรงนี้ดีมันได้โบนัสช่องติดด้วยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันทำเธียเตอร์สแควร์ออกมาก่อนเพราะว่าผมอยากได้พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแล้ว โอเคจิตรกรใส่ผลงานเพิ่มก็ได้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเอาวัวออกนะครับมาลุมมายืนลุมมันไว้ก่อนสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวสู้ได้ไหมได้ต้องยืนไว้แบบเนี้ยโอเคสู้ได้ตีได้ไหมไม่ได้แล้วเรามาเกี่ยวตรงนี้ทิ้งด้วยทำกำแพงต่อไปถ้าเราแบบว่า2 3 4ใช่ไหมสองมันต่อตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องต่อแบบนี้ดังนั้นเดี๋ยวต่อเทิร์นต่อไปเราเปลี่ยนการเป็นซื้อพื้นที่ถูกลง20%แล้วเดี๋ยวเรากว้านซื้อกำแพงให้หมดเลยนะโอเคยืนออกมาทางนี้ก่อนมีอะไรขายเพิ่มไหมขอเป็นทองสดเลยผมจะได้เอาไปซื้อลักชัวรี่รีสอร์ทหมดแล้วทองสดที่ไม่ใช่ทองต่อเทิร์นเอาออกมาก่อนเปิดประเทศเมเดลิกต้องเปิดทั้งคู่เพื่อโบนัสโบนัสนักท่องเที่ยวอ่ะกำแพงมาเดี๋ยวก่อนนะทำได้แค่นี้แหละจริงๆตรงนี้ไม่ควรทำกำแพงนะเนี่ยควรไปทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นอย่างอื่นอืม
แล้วไอ้พื้นที่น้ำท่วมก็ทำกำแพงไม่ได้แย่มากโอ้ยมีบิลเดอร์ให้เก็บด้วยแต่เก็บไม่ได้เรือขึ้นเรือพ่นบกไม่ได้แถวนี้ก็ทำได้นะทำไล่ไปเลยไหมกำแพง I only understand French. เดี๋ยวมาเกี่ยวตรงนี้นะครับประชากรโตถ้ารัฐพูดเราส่งเข้านลันดาไปเลยนะสมัครข้ามมาก่อนแล้วกันนะอ่ะครองอำนาจหนึ่งตัวผมอยากให้มาช่วยเมืองนี้นะจะได้ลดเฟืองตอนทำคริสตัลรีเดนทอร์ลงนะครับแล้วก็เมืองนี้ก็ตัดไม้เลยก็จริงๆผมว่าเอาแมกนัสมาดีกว่าเราสร้างคนตั้งเมืองเสร็จยังเนี่ยยังอีกเหรอเราจะสร้างออกมาไปที่ไหนอีกนะตรงนี้ก็ได้ไหมตรงนี้มันทำกำแพงได้ไหมมันมีเมอร์คิวรี่มาขวางนี่แหละมันทำแบบกำแพงล้อมไม่ได้แถวนี้ก็ตั้งเมืองไม่ได้แล้วมั้งจริงๆก็ทำได้นะมันต้องวนยังไงวนอย่างนี้นะก็จะสุดแค่ตรงนี้เพราะว่ากำแพงมันติดกันหลายช่องไม่ได้มันต้องมันติดกันได้แค่สองช่องมันทำเป็นแบบกำแพงสามเหลี่ยมไม่ได้โอเคเอาออกครับซื้อบิลเดอร์เพิ่มนะมาช่วยกันทำกำแพงแล้วเราก็เปลี่ยนการ์ดเป็นซื้อพื้นที่ถูกลง20%อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงพอดีเลยรวมไปกับการ์ดสร้างคนตั้งเมืองเร็วขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเราซื้อตรงไหนก่อนตรงนี้นะครับโอเคเอ๊ะดูว่าเราทำลงมาตรงนี้ดิมันก็ทำได้นะซื้อให้หมดเลยไปเดี๋ยวดูก่อนถ้าทำตรงนี้ได้ผมจะได้ไล่มาทางนี้แทนเพราะว่ามันได้เยอะกว่าอีกนิดนึงนะครับไอ้นี่มันหนีแล้วเดี๋ยวเราจะไอ้นี่ก็มาก็จุกกันเป็นก้อนเข้าไว้สู้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยชนะโอ้โหไม่ตายคนนี้สู้ก็ตายโอ้ยากจังเลยเดี๋ยวเอาวัวออกนะครับโอเคว่าเราจัดเลย Naturalist เฟสเราพอไหมเนี่ยอีกคนหนึ่งมาโอเคเฮ้ยตรงนั้นทำได้ด้วยเหรออ้าวก็ดีเลยแต่ว่าเราต้องเอาฟิลเดอร์มาเอาออกก่อนนะถ้างั้นก็คนนี้ลงมาทางนี้ก่อนแล้วกัน ทำเลยครับเดี๋ยวสองที่นี้เราต้องรอพิพิธภัณฑ์มาแล้วค่อยเอาออกเนี่ยผลงานมาเพิ่มออโต้สำรวจไปแล้วกันนะครับสำหรับเรือเราแถวนี้ก็เปิดแผนที่ให้ได้เยอะที่สุดพันธมิตรด้านวัฒนธรรมคืออยากไปตั้งเมืองอะแต่ว่าตั้งตรงนี้ไหมล่ะ ไม่ก็แถวเนี้ยจริงๆผมว่าเราเดินมาดู There are three things หอไอเฟลก็มาแล้วอะโอเคเดี๋ยวผมมาเดินดูแถวนี้ก่อนดีกว่าว่าตั้งเมืองได้ไหมว่าแถวนี้น่าตั้งเมืองอยู่นะถ้าทำท่าเรือตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็ทำเป็นเมืองแบบค้าขายส่งพ่อค้ามาทางนี้มาทางนี้มาขึ้นมาฮังการีก็ได้โอเคสปายเราปฏิบัติภารกิจทำก่อนแล้วกันส่วนตรงนี้จะทำเป็นไอเนี้ยเขตวัฒนธรรมแมกนัสรออีก2เทิร์นก็เดี๋ยวเราต้องตัดไม้ตรงนี้ทิ้งถ้างั้นตรงนี้คือรอแมกนัสอย่างเดียวเลยพ่อค้าส่งมาเมืองนี้อีกรอบเอ้ยไม่เอาส่งมาช่วยเมืองนี้ดีกว่าไหมสองเมืองนี้ส่งมาช่วยสองเมืองนี้ดีกว่า หนีไปแล้วว่าโอ้โห
โอ้โหนี่ก็หนีไปแล้วมันอยู่โซนนอกเมืองนะมันเราสู้ไม่ได้นะเป็นแค่อินควิซิเตอร์นะถ้าไปอยู่โซนนอกเมืองเราสู้ไม่ได้เลยโอเคเราต้องไปยืนตรงนี้ค้ำไว้หนีไปก่อนเลยครับจิตกรมงผลงานให้เรียบร้อยตรงนี้เราทำกำแพงไว้แล้วฮะต่อเลยครับนี่ต่อได้โอเคถ้างั้นผมต่อมาทางนี้แทนแล้วกันนะมันจะได้เยอะๆหน่อยกำแพงมาร์กไว้ก่อนแล้วเราตัดไม้ตรงนี้ปลูกป่าเลยผมว่ามาช่วยเมืองนี้ก่อนก็อ่ะลงอุทยานก่อนเลยครับเอ้ยเหลืออีกสองเทิร์นเอาไงดีคือเราจะแคร์เอราสปอร์ไหมแต่ผมว่าไอ้ค่าทัวริซึมสำคัญกว่ากดมาเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกป่าข้างในเพิ่มเกตพื้นที่สวยงามดีมากตรงนี้ก็น่าก็ควรจะปลูกป่านะต้องความสวยงามพื้นที่ไปอีกนี่ไงมันมาสู้อีกแล้ว ฟื้นเลือดฟื้นเลือดนะโอเคเนี่ยทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับเราดีจังเลยดีแล้วไม่ต้องรบราฆ่าฟันกับใครนะ แค่ตั้งเมืองก็เต็มคืนแล้วเนี่ยเมืองจิมมาอ๋อเอ๊ะอ๋อเราวิจัยสติลไปแล้วใช่ไหมเราเลยอัพกำแพงเพิ่มไม่ได้โอ้แย่เลยโอเคแล้วเมืองนี้ทำอะไรดีล่ะจริงๆควรทำท่าเรือนะเชนอิซ่าก็ถ้าจะทำอะไรที่มีประโยชน์ก็ทำบิลเดอร์นี่แหละผมว่าดีสุดแล้วโอเคเมืองนี้ขอข้าวกับเฟืองก่อนเลยนะเมืองนี้ก็ด้วยนะครับเอ๊ะแมวแมวผมว่าเราส่งพ่อค้าดีกว่าเราส่งไปฮังการีได้ไหมไม่ได้อาราเบียกับบาบิลอนเนี้ยคือเราต้องเริ่มแบบว่าทำนักท่องเที่ยวเพิ่มแล้วเนี่ยบาบิลอนส่งไปแล้วครับบวก25%นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมโอเคดีผมนี่ทำเป็นอินดัสทรีไปเลยนะโอเคเราจะได้เคลียร์ไอ้ตัวนี้เรียบร้อยลบศาสนาอื่นออกนะครับตรงนี้เราป่าอยู่แล้วเราปลูกแล้วถ้างั้นเรามาเคลียร์ป่าตรงนี้ต่อแล้วกันทำเป็นโอไอให้หมดโอเคเราน่าจะเคลื่อนผลงานออกได้หนึ่งชิ้นแล้วนะเคลื่อนมาไว้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งเห็นไหมหนึ่งกันหนึ่งถ้าเคลื่อนมาตรงนี้มันเป็นสามกับสองนะเพราะว่าถ้าเป็นผลงานจิตรกรชิ้นเดียวกันมันจะได้นักท่องเที่ยวลดลงนะครับโอเคแล้วคนนี้ล่ะเราสู้ได้ปะน่าจะได้นะโอเคเคลียร์ตรงนี้ตัดไม้ได้โอเคตัดเลยครับอ้าวเรือสบายผู้ชนะอยู่แล้วจัดไปเลยน้ำท่วมเข้ายุคถัดไปสักทีโอเคได้เก็บอุตสาหกรรมบนนักช่องติดเยอะแล้วก็เปลี่ยนการ์ดเราจะเปลี่ยนอะไรไหมสร้างคนตั้งเมืองเราเสร็จยังโอเคผมจะได้ย้ายแม็กแล็บมาอยู่เมืองตรงนี้นะนินจิงส่วนคนตั้งเมืองนี่เราจะออกไปตั้งที่ไหนดีมันมีเกาะอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งนะแต่แถวนี้ก็โอเคนะเนี่ยมันพอได้อยู่นะเดี๋ยวผมเอาเรือลำนี้มาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคเลือก Golden Age อันนี้เหรอหรือว่าอันนี้เส้นทางการค้าไปต่างประเทศให้ทองแล้วกันนะแล้วก็ได้นักเขียนเพิ่มนะครับผมทำเวิร์กช็อปกับแฟคทอรี่ไว้ส่วนใหญ่นักเขียนผมไม่ค่อยให้ทำอะไรนะเพราะผมจะซื้อมาก่อน
คือซื้อมันเป็นการตัดค่าวัฒนธรรมของ AI ลงด้วยนะมันทำให้แบบว่าคือค่าวัฒนธรรมอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าตัวเนี่ยตัวเสริมค่าป้องกันนักท่องเที่ยวคือถ้าเราไปตัดเขาได้เราก็จะชนะได้เร็วขึ้นนะเฮ้ยขอได้ไหมเอามาก่อนเท่าไหร่ก็ค่ะเท่าไหร่ก็ซื้ออะรีลิกโอเคส่วนคนต้องเมืองคนนี้ไปตั้งที่ไหนดีล่ะฉันก็จะมีกลยุทธ์อยู่บ้างผมว่าแถวแถวข้างล่างนี่แหละดีสุดละหรือไม่ก็เมืองในฝันเหมือนเดิมตั้งแล้วแบบว่าทำกำแพงแต่ผมว่ามาตั้งเกาะใหม่ก่อนนี้ดีกว่าโอเคผมอยากได้พิพิธภัณฑ์ Archaeological Museum เพราะว่าผมอยากขุดตรงนี้ออกเราจะได้ทำกำแพงได้นะครับเดี๋ยวซื้อนักขุดราคา1,600เอ๊ะขอตังค์เลยได้ไหมอีกนิดนึง1,500แล้วโอเค1,600ครับโอเคเรียบร้อยก็ซื้อเลยนักขุดนะก่อนอื่นเลยมาขุด2ที่นี้ก่อนเลยครับนี่เราลงแคมปัสไว้แล้วนะก่อนไปอ๋อไอเฟลก็น่าสร้างไม่ใช่น่าสร้างมันต้องสร้างโอ้โห54เมืองเรามันไม่เน้นเฟืองไงมันเน้นไอเนี้ยแต่เราต้องทำกำแพงเพิ่มนะเมืองนี้ตรงนี้เป็นเนินตรงไม่ใช่เนินใช่ไหมถ้างั้นไอ้สองที่นี้ทำเป็นรีสอร์ทได้นะแต่รู้สึกว่าจะต้องใช้เสริมความสวยงามเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราทำกำแพงไว้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็ไล่ขึ้นมาตรงนี้เลยหรือไล่ขึ้นมาทางนี้เลยดีกำแพงเรามันบวกค่าความสวยงามไหม Great Wall ใช่ไหมบวก appeal ไหมไม่บวกไหมถ้าทำแค่นี้มันก็จะได้แค่ช่องนี้แต่ถ้าทำขึ้นมาตรงเอ้ยเราก็ทำแย่ขึ้นมาทางนี้เลยสิเออก็ทำขึ้นมาตรงนี้ได้อีกที่หนึ่งเอ้ยมันไม่ได้ดิมันคือกำแพงมันต้องติดกับขอบชายแดนแบบนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราจะทำได้แค่สองที่นี้ตรงนี้เป็นพื้นเรียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำเกสซีไซด์รีสอร์ทนะครับตรงนี้ทำได้เพราะฉะนั้นกำแพงก็จะอยู่แค่นี้โอเคนี่หลักเราทำอะไรดีเราควรทำเตเทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคอมเมอร์เชียลฮับอะไรอย่างนี้ไหมว่าน่าทำเก็บการค้าเอาไว้ตรงนี้เลยยิ่งพ่อค้าเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็เมืองนี้เรายังไม่ได้ลงท่าเรือเลยเราทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นน้ำท่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้ทำเป็นรีสอร์ทได้นะครับเพราะมันยื่นออกมาริมทะเลเนาะยังไงก็ต้องทำท่าเรือแหละประเด็นคือทำไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้แล้วกันค่าหลวงผมอัพมิงการ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหลียงล่ะอัพไหมอัพเรน่าผมว่าอัพขึ้นอันนี้เลยดีกว่าซื้อเขตด้วยทองได้ประเด็นคือเรน่าอยู่นี่ใช่ไหมผมจะได้ซื้อเขตอันนี้ด้วยทองเลยแล้วเรายังไม่ได้ทำเหรอเนี่ยมอเสเลียมปะโถโอเคทำก่อนเลยที่เราทำอะไรเพิ่มได้บ้างถ้าจะตัดตรงนี้ออกยังไงก็ต้องตัดใช่ไหมแต่ผมก็ต้องรอแม็กนัทมาประจำเมืองอยู่ดีนะโอเคผมศาสนาต้องใครมันมาเผยแพร่ทิ้งไว้เนี่ยไอ้บ้าเลยโอเคโอ้โหกองทัพโอเคเดี๋ยวผมว่าแอบพวกนี้ไว้ข้างในบ้านก่อนดีกว่า
โอ้อะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะนี่ผมอยากเอาเฟซไปซื้อ naturalist มากกว่านะเกทําวันนี้มาปลูกป่าตรงนี้เพิ่มเนาะตรงนี้เราก็ทําป่าได้อ่ะกำแพงมาต่อเลยตัดไม้สักเคลียร์แล้วก็ทหารคนนี้ก็เปิดแผนที่ไปเรื่อยๆอ่ะคือมันจะได้เปิดเส้นทางการค้านะผมโอเคเดินทางนี้โอเคมากถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับติดตามคลิป Civilization 6กันได้ในคลิปถัดไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ